ของท่านสสในพรรคเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้คุยกันหลายกลุ่มนะคะที่ค่ะพักได้คุยไหมได้คุยกันหลายกลุ่มนะคะก็ทุกคนเข้าใจค่ะเข้าใจอย่างดีค่ะเมื่อวานนี้ในบทสัมภาษณ์ของคุณวันมันจะมีบางช่วงที่พูดถึงว่ามันมีบทสนทนาที่มากกว่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะบอกได้ไหมคะมากกว่านั้นอะไรคือเอาอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะได้คืออย่างนี้นะคะการคุยกันเนี่ยถ้าคนในพรรคจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าดิฉันก็เป็นคนพูดตรงพอสมควรนะคะแต่ตรงเนี่ยเป็นตรงที่ให้เกียรตินะคะไม่ใช่ตรงเพื่อทำร้ายหรือทั้งสิ้นถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างเมื่อเราถามเสร็จอันนี้ดีใจมากนะคะดีใจมากที่วันนั้นมีทั้งท่านเลขาพรรคแล้วก็ทางผอ.พรรคนั่งอยู่ด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวกับคุณวันนะคะดีใจมากจริงๆแล้วก็ได้บอกทุกสิ่งอย่างจริงใจและเปิดเผยเพราะรู้สึกว่าการเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องจริงใจกับคนในพรรคด้วยนะคะเพื่อให้คนในพรรคไม่เกิดความสับสนอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยได้สื่อทุกอย่างไปเรียบร้อยเอาเป็นว่าขอจบที่ตรงนี้นะคะมันไม่ได้มีประโยคอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรมากกว่านี้แต่สิ่งที่จะขอพูดตรงนี้ก็คือว่าไม่ว่ายังไงก็ตามขออวยพรนะคะให้คุณวันประสบความสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดนอกนั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ได้คิดจะมีดราม่าอะไรเพิ่มนะคะก็ขอให้สื่อมวลชนเข้าใจตรงนี้ว่าไม่ได้โกรธเกลียดอะไรคุณวันทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจบที่ตรงนี้ค่ะค่ะภาพวันนี้ค่ะหลายคนก็พยายามจะคล้ายๆกับเปรียบเทียบกันว่าแล้วที่กรณีของคุณวรชัยทําไมคุณอีไม่เห็นจัดการเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอจะบอกจริงๆเพิ่งทราบเรื่องมานะคะคือเพิ่งทราบเรื่องมาโดยรายละเอียดนะคะแล้วก็คิดว่าต้องคุยอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่ว่าการนำประเด็นขึ้นมาพูดแบบนั้นเป็นการก็จริงๆมันก็ควรจะน่าจะคุยกันนะคะคิดว่าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นในพักก็ควรจะเคลียร์กันในพักประเด็นคือคุณวรชัยไม่ใช่สมาชิกพักไม่ใช่สมาชิกพักเพราะฉะนั้นโรของหัวหน้าก็คือดูแลสมาชิกพรรคนะครับนี่คือประเด็นที่ได้แจ้งหัวหน้าไปครับผมแต่ก็สามารถคุยได้แน่นอนเพราะก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นประเด็นนะคะแต่ว่าก็ได้ค่ะมีอะไรอีกไหมท่านนายกมาท่านนายกมาไม่ทำไปทางนั้นได้เลยท่านนายกมาให้กำลังใจแซวปิดไฟจริงๆนายกเป็นคนรับฟังมากๆแล้วก็จริงๆคอมเมนต์อะไรนายกก็จะรับฟังอยู่แล้วนะคะแล้วคิดว่าก็คงต้องปรับตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าบางทีเรามองจากคนละมุมจากคนละด้านอันนี้ก็ต้องให้เกียรติท่านนายกผู้อยู่ในตำแหน่งด้วยนะคะว่าท่านก็พยายามเรียงลำดับความสำคัญอยู่แล้วว่าอะไรสำคัญก่อนหลังเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะท่านรับฟังอยู่แล้วค่ะอย่างคุณพ่อค่ะที่จะพ้นโทษนะคะตอนนี้เห็นอาจารย์วิศนุบอกว่าเป็นทั้งตำแหน่งของช่วยงานเพื่อไทยก็ได้หรือว่าเป็นที่ปรึกษาของนายกก็ได้อะไรตรงนี้ค่ะมองตำแหน่งอะไรไว้ยังไงบ้างยังไม่ได้มองเลยอ่ะ ไม่ได้มองเลยว่าตำแหน่งอะไรดี คิดว่าจริงๆถ้าสามารถไม่ผิดกฎนะคะตัวดิฉันเองอยากให้ท่านช่วยอยู่แล้วนะคะอันนี้คือความสัตย์จริงว่าแน่นอนถ้ามีท่านคอยให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษาเป็นสิ่งดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูกฎหมายเป็นหลักค่ะแค่นั้นไม่งั้นก็ปรึกษากันในแง่ของคุณพ่อคุณลูกต่อไปว่าท่านมาเป็นประธานพรรคยกเว้นตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งแพทย์ทั้งหมดอ๋อท่านเป็นไม่ได้ค่ะใช่ยิ่งจะให้มานั่งตำแหน่งครับเดี๋ยวรอวันนั้นก่อนแล้วกันเนาะรอวันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ยังไม่ได้คิดไว้เลยค่ะว่าจะยังไงค่ะแล้วพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพิจารณาวันพรุ่งนี้ก็ประมาณเกือบ1.22นะฮะแสนล้านค่ะกำชับสสอะไรยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรครับก็ข้อมูลก็เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสสนะครับในการที่จะออกพรบนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลา1วันนะครับในการพิจารณาแล้วก็ตั้งกรรมการวิสามันขึ้นมาก็ใช้พิจารณาไม่นานครับเพราะมีแค่ไม่กี่มาตรานะครับก็คงจะได้วาระ 2-3 ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็จะเสนอต่อสวชุดใหม่ต่อไปครับแต่ประเด็นนี้เหมือนกับ
จะใช้ดิจิตอลวอลเล็ตฮะฝ่ายค้านอาจจะใช้หยิบยกเรื่องนี้มาเล่นในสภาฮะเราต้องยังไงบ้างครับก็ตอบคำถามเมื่อกี้ด้วยเลยนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ก็มีการคุยกันในตอนที่ทานข้าวพรรคร่วมนะครับท่านหัวหน้าเองก็ได้มีการพูดคุยกับท่านหัวหน้าพรรคทุกพรรคนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับก็ทุกคนก็ร่วมมือกันดีครับไม่มีประเด็นเลยครับคิดว่าแกงฝ่ายค้านได้ทั้งหมดแน่ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ